โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ใน channel ของผมนะฮะผม Slamadus วันนี้เราจะกลับมาเล่น Silent Hill Homecoming กันต่อนะฮะตอนนี้สถานการณ์ต้องเรียกว่าเริ่มตึงเครียดกว่าครั้งไหนไหนแล้วนะฮะเพราะอยู่ๆก็มีท่านประหลัดถือลูกซองน้ำหน้าผมท่านใหม่ด้วยฮะต้องมาเรียนรู้กันนะไอ้พวกนี้มันดูเร็วกว่าไอ้ตัวพ่นควันนะแย่ละแถมมาเรื่อยๆด้วยไปสู้ๆแล้วกันนะไปละโอ้มันไปทางนั้นเว้ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูในห้องที่มันกำลังไอ้นี่อยู่ดิหาดว่าแล้วมันต้องมีของป่ะได้ลูกแล้วไปกันเลยทำไมแกไม่ตายสักทีมันคงตายง่ายหรอกฮะท่านประหลัดนะถ้ามันตายง่ายมันคงไม่น่ากลัวแล้วโอเคขอของผมคืนแล้วกันนะทั้งปืนทั้งไม้ฉายทั้งขวานทั้งมีดทั้งท่อปิ๊บอเล็กเวลเลอร์ตอบหน่อยตอนนี้ฉันกำลังจะไปที่สถานีตำรวจแต่ไม่รู้มีอะไรเหมือนกันว่ามีอะไรตามฉันมางั้นก็รอพวกเราอยู่ที่ลงรถนะฮะโอเคลงจอดรถเปิดประตูให้หน่อยนะเดี๋ยวฉันจะคอยคุ้มกันให้ได้พร้อมไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแหละจ้าได้ลูกซองมาละโอเคตรงนี้มีแผนที่เราอยู่นี่งั้นเราก็ต้องวิ่งมาตรงนี้เห็นละนั่นแหละลงจอดรถเจอกันที่นั่นรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรกำลังไม่ดีมาหาพวกเราโอ้ไม่นะอารมณ์นี้มันต้องเป็นบอสอีกแล้วแน่ๆเลยอะเวลเลอร์ Wheeler! จะรอดไหมล่ะนั่นนี่แน่ตูไม่ยอมตายที่นี่หรอกโอ้ยยอมตายกับมาแล้วมาแล้วเข้ามาถึงวะโอเคฆ่าแค่ตัวเดียวพอแล้วเลือดบนกำแพงนี่มันหมายความว่าไงวะเอาก็ได้มาไปละนะโอเคThank you very much ทีนี้ก็มีปัญญาสู้ต่อละอยากสู้นะฮะแต่ไม่เอาดีกว่าลองสำรวจแถวนี้ดูก่อนแม่เราหล่อจังเลยไหมสู้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยมาเฮ้ยเฮ้ยโดนแค่นิดนึงแค่นิดทนได้อยู่แล้วปะได้ยามา1ขวดโอ้มันตามมาแล้วปะเฮ้อกูยังไม่จบกับมึงง่ายๆหรอกโว้ยโอเคงั้นเลี้ยงมันด้วยกระสุนไปเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆละทุ่มไหนๆเราก็อุตส่าห์ได้เลือดกับยามาแล้วให้มันแตะตัวง่ายๆได้ยังไงปิวไป1ปิวไป2ดับครับโอ้ยไอ้นี่มันโดนผมยิงไปแล้วใช่มั้ยจะได้ระยะประชิดกับมันนะมาแบบนั้นไม่น่าจะดีเดี๋ยวลองวิ่งไปรอบๆน่าเห็นไหมดูท่าทีมันก่อนมันต้องมีเปิดช่องแล้วฮะนี่ไงล่ะเปิดช่องจนได้โอเคได้ชาร์จแอคแท็ก3ทีนี่ถ้ามันทำอย่างนี้นี่โอกาสเลยซีซ่าสะใจนี่ขนาดมันโดนลูกซองไปก่อนนัดนึงแล้วนะฮะมันยังทนมีดผมได้ขนาดเนี้ยเกมนี้มันไม่ได้สร้างมาให้สู้จริงๆอ่ะมันสร้างมาให้เราหลบอย่างเดียวเลยโอเคแต่มันมีทางเลือกซะเมื่อไหร่ล่ะเนาะว่ามั้ยตายเหอะเหลือ2นัดสินะแล้วผมจะเสียเวลากลับไปเล่นกับมันทำไมเนี่ยอันตรายฮะโอเคฮะคือมานี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสู้กับไอ้ตัวที่อันนั้นก็ได้เรารีบดึงอันนี้แล้วรีบหนีออกไปเลยยิ่งดีฮะ
พราะว่าตัวนี้เหมือนกับว่ามันจะมีที่ให้เราล็อกหลบได้อยู่นะโอเคตอนนี้เราเหลือกระสุนลูกซองน่าจะ1นัดกระสุนปืนสั้นอีก2นัดแล้วก็เลือดที่ค่อนข้างเยอะนะฮะไหนดูซิเยอะจริงไหมโอเคเยอะพอสมควรนะไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะถึงแม้ผมจะไม่รู้รหัสก็เหอะเฮ้ยเอลระวังไม่ถ้าแรงมันจะเยอะขนาดนี้แล้วตอนนั้นที่ผมต้องเล่นกับมันหลายรอบแน่ๆเลยถ้าผมตายบอกเลยอ้าวเริ่มแล้วมาบอสไฟท์ครับบอสไฟท์โอเคมาดิกูไม่จบกับมึงง่ายๆหรอกเว้ยยิงไปอีกนัดนึงโอเคมีดดีกว่าผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะสเต็ปมันคือยังไงอ่ะโอ้รู้แล้วถ้างั้นเราก็ง่ายละอ่ะถ้ามันชกเมื่อกี้พลาดผมจะเข้าไปตบมันก็โง่เลยแล้วกันอื้ออู้สมรักคำสิงอื้อโอ้โหเอ้ยมันต่อเนื่อง2สำนัด2สำหมัด4 5หมัดนี่แน่มาเอ้าอะไรของมันวะอุ้ยเอ้ามันหลบพ้นเว้ยโอ้ผมยอมตายก็ได้ไอ้บ้าคือมันพ้นน่ะแต่ทำไมมันทำไม่พ้นวะประเด็นคือมันแย่มากมารอบตัวผมมีอะไรให้ใช้ไหมกระสุนอย่างเงี้ยมีไหมกี้ก็หลบพ้นนะผมว่าเรื่องของมึงเหอะนายกูขอลองศึกษาดูดิมานี่ไงทวนดะฮึบวอตเดอร์มาดิโวยวายเหรอมาแน่โอ้ยอย่างนี้เองเริ่มเก็ตแล้วมาโอเคอีกไม่กี่รอบแกเสร็จแน่ผมเริ่มจะรับรู้ถึงสเต็ปละแล้วแกจะหนีไปไหนกูปิ้ง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 ฮึบมาฮึชโชเชโชมาๆตรงนี้น่าจะดีกว่านะอะไรของแกในสุขหันมาสักทีฉันมองออกหมดแล้วฮึบฮับเฮบฮบฮึ่ยต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเทคนิคของแกฉันเริ่มวิเคราะห์ออกแล้วนะฮึ่ยจ่อเชโชชาไหววะเอาละลุกขึ้นมาเอลขอบคุณมากดูข้างนอกมีอีกเยอะเลยเอเล็กเวลเลอร์อยู่ไหนผมคิดว่าเขาคงไม่รอดแล้วมาเราต้องไปตามหาด็อกเตอร์ฟิชแล้วน่าจะเราน่าจะปลอดภัยกว่าเราอยู่ใต้ดินคิดงั้นหรอผมไม่คิดอย่างนั้นเลยนะน่าจะแย่กว่าได้สั่งนะมองในแง่ร้ายเข้าไว้เล่นเกมนี้บ่อยๆสติสมรรถนะจะเริ่มพัฒนาขึ้นนะโอเคเริ่มละโอ้ยบอสไฟท์แล้วเราชนะนี่เป็นอะไรที่ภูมิใจมากและเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองปิดต่อหน้าพวกเองโง่ๆอย่างนี้นี่แหละครับรอดแล้วเว้ยแต่ไม่เป็นไรยาเสียยาไปขวดนึงแต่ว่าตอนนี้เลือดเราเกือบเต็ม
ก็น่าจะเล่นได้อยู่นะฮะไม่เป็นไรก็คือตามที่ผมคำนวณคือลูกซองสามารถเก็บไอ้หน้าบาทนี่ได้ก็2 นัดปิดได้เลยปืนสั้นก็เกือบ2แม็กนะฮะปิดได้ตัวหนึ่งส่วนถ้าเล่นอาวุธระยะประชิดเช่นมีดเงี้ยไฟนานเลยผมบอกไว้เลยเลือดมันน่าจะพอๆกับบอสหรือว่าน้อยกว่าบอสนิดเดียวเองมั้งไอ้พวกหน้าบากอะหน้าคล้ายปลาฉลามหัวบากหัวอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะก่อนที่ผมจะหลอนไปมากกว่านี้ลงมาได้ละเหมือนโดนอะไรมาเอวอะดูผอมๆแห้งๆอะดูดิหรือว่าก่อนมาโดนปรสิตสิงเหมือนกับตอนที่เซบิลโดนนะเป็นอะไรหรือเปล่ามันแย่มากเลยอเล็กซ์มันแย่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เมืองแตกเป็นเสียงๆแล้วเราทำอะไรไม่ได้เราตามหาพวกเขาไม่เจอแน่นอนอ๋อคือจะประกาศมาแปะเหมือนเดิมฮะแต่ครั้งนี้เจอพวกนี้ไล่มาน้องสาวคุณนี่นะนี่ผมไม่รู้เลยเธอหายไปตั้งแต่เรื่องมันเริ่มต้นขึ้นแล้วโอ้เป็นคนแรกๆเลยฮะแม่ผมบอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ว่าผมนี่ไม่รู้สึกตัวเลยเราต้องตามหาให้เธอให้เจอโอเคไหมทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันนะถ้าหากผมเจอน้องชายผมก็ต้องเจอน้องสาวคุณแน่นอนโอเคใช่โอเคก็มี2คนนะนานีโอเคน้ำเหรอผมเกลียดน้ำว่ะแล้วเราไม่มีแมปในนี้ด้วยนะเนี่ย3 Alex there's a valve by that gate maybe it opens the gateเปิดได้ผมรู้งั้นยังไม่เปิดถ้าเปิดมาอาจจะเหมือนกับเจออะไรร้ายๆขอสำรวจก่อนได้ไหมโอเคผมพอใจละเปิดก็ได้มีอีกอย่างนึงเจออีกอย่างนึงได้แค่นี้จริงๆอ่ะ I'm gonna hold it open you come through โอเคก็ให้เอลเป็นคนเปิดต่อโอเค let's goให้ตายเหอะมืดมากขนาดไฟฉายยังไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยป่ะโอ้ยเบื่อเลยใช่สู้มันเอลนำไปเลย What the fuck คือไปร้องไห้ให้มันดูเนี่ยนะเยี่ยมมากเฮ้ยแกอีกแล้วเหรอมึงกูอยู่ทางนี้โอ้ไอ้นี่ผมอ่านสติปไม่ค่อยออกเพราะมันชักดิ้นชักงอเนี่ยแหละฮะโหยโดนไปดอกนึงไม่ดีแล้วไม่ดีจริงๆแถมเอลช่วยอะไรเราไม่ได้เลยอะไปไม่อยู่ไม่อยู่มาเร็วเอลไปคนเดียวก็ได้โอ้น่าสนใจมากขึ้นมาดีมากตรงนี้มีรูลงมาด้วยผมไม่ไว้ใจรูนี่เลยอะฮะต
รอแป๊บหนึ่งแล้วเอลโอเคนี่น่าจะช่วยเราได้ไม่รู้เหมือนกันละหมุนไว้ก่อนนะเออลดน้ำลงไปอะเพราะว่ายิ่งมีน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่เซ็งเคร้งมากทางเดียวมันคงไม่ต้องไปแล้วล่ะตรงนี้รู้สึกเหมือนว่าเราหมุน2คนได้ฮะซัมเมอร์ไหลล่ะหมุนไม่ได้เลยไม่เป็นไรถ้าไม่หมุนไม่ได้ก็เหลือทางเดียวที่เราไปได้แล้วฮะคือทางนี้แหละโหเจ๋งถ้าไม่มีสิ่งนี้ผมคงตายตาไม่หลับฮะจุดเซฟนี่แหละทีนี้ต่อให้เล่นพลาดแล้วก็สามารถสปอตรงนี้ได้นะดีมากแต่ทำไมทุกครั้งที่จะเข้าหน้าจอเซฟเนี่ยมันชอบค้างนานเหลือเกินนะผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันโอเคเปลี่ยนที่ละปะนั่นนี่กระสุนลูกซองได้แผนที่ของที่นี่แล้วเยี่ยมโหมันก็ยากอยู่ดีฮะมันไม่มีมาร์กอะไรมาร์กไว้เลยอ้าวนำผมไปซะงั้นโดดแม่งเลยรออะไรอ่ะโอเคผมพยายามเลี่ยงตรงพวกแสงๆไว้ก็เพราะว่ากลัวมันจะมีตัวหัวไอ้หัวบาดตกลงมาจากข้างบนนะเดี๋ยวนะมีเกตใช่ไหมเกตนี่ไปได้ด้วยอาจจะมีอะไรข้างในก็ได้จะรีบไปทำไมอ่ะอ๋อมันเป็นเกตที่เราอ้อมมานี่ว่ะดูละอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะไปโอ้ขอบคุณสวรรค์รู้สึกเหมือนว่าของทุกอย่างที่ผมสังเวยไปตอนช่วงก่อนหน้านี้มันมาแจกผมคืนก็ตอนนี้หรือไม่ก็ด้านหน้าก็ยังอาจจะมีบอสอีกตัวหนึ่งรอผมอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมเกลียดมา What the fuck เหมือนหมดแรงเหมือนผู้ชายหมดแรงอะฝากด้วยนะมันไม่เปิดอะ Alex there's another gate here I can open Go back the way we came in I'll let you through อ้าวมันจะมีเกตอีกเกตนึงเราต้องกลับไปทางเดิม What the fuck โอเคงั้นแสดงว่าระหว่างกลับเนี่ยผมจะโดนไล่ล่าใช่ไหมคำตอบคือใช่เดี๋ยวนะเราโอ้จุดเริ่มต้นเลยมั้งน่ะคือที่เอลอยู่เข้าไปคือจุดนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเนี่ยคือด้านหลังของผมเนี่ยตรงเกียร์ดำๆปั๊บใช่ไหมเราก็ต้องอ้อมไปนี่กลับมาตรงนี้โอ้โหแทบจะไปกลับไปตรงจุดแรกเลยพี่แมงมุมอีกแล้วอ่ะไม่สู้นะไปเลยโอ้ยมึงจะไม่จบกับกูง่ายๆใช่ไหมเนี่ยค่อยๆลงแบบชิวๆก็ได้ไม่รีบอะโอเคโคตรไกลอะแล้วไอ้ตัวนี้ที่อยู่ด้านหน้าผมยังไม่ได้ฆ่ามันด้วยนะจำได้ใช่ไหมฮะเนี่ยผมปล่อยมันไว้ใจเย็นใจเย็นโอเค
โหเสียงข้างหลังฮาร์ดคอร์มากถึงแล้วเปิดเออเหมือนครั้งนั้นน่ะแหละเร็วโอเค thank you very much อย่างนี้ก็ได้เหรองั้นไปกันเลยแล้วกันเนาะเอลเนาะโอเคเปลืองกระสุนชิบหายเลยตรงนี้มีอะไรด้วยหวังว่ามีอะไรที่มันนะ มีจริงด้วยเห็นไหมล่ะนี่ความมันของเราช็อตกันโอเคเองขึ้นข้าลงนะไม่เข้าเลือดหรอกระหว่างที่เรากำลังเปลี่ยนทางอ่ะนี่คือเราใช้บั๊กของเกมให้เป็นประโยชน์ว้าไปเลยอ่ะรออะไรไม่รอเอลแล้วครับตอนนี้ผมเชื่อว่าเธอน่าจะเอาตัวรอดได้มาให้หมดเลยไปล่ะนะโอเคเนี่ยแหละบรรยากาศไซเลนฮิลที่ทุกคนหวยหวนนะเอ้ยหวนหาไม่ใช่หวยหวนโอเคฮะทางตันโอเคอย่างไรก็มีนี่อึ๊บปึ๊บยังมีอีกอันยังมีอีกอันนะดูไม่จบกับมือง่ายๆหรอกโว้ยฉันไม่สามารถเก็บได้อีกแล้วงั้นไปกันเลยโอเคแค่บอกฉันมาสักคำประตูเปิดไม่ได้ใช่ไหมต้องดึงอันนี้ลงโอ้ยพอนี่ตีลังกาให้ดูเลยสัตว์โอเคยาไม่เหลือละได้แต่กระสุนนะไม่ได้ยาบ้างเลยหรือไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคถ้าโหลดแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรรอผมข้างล่างอ่ะเอาล่ะแต่กระสุนเรามีเยอะนะแต่เมื่อกี้เก็บไม่ได้คือเต็มแล้วเออช่างมันเถอะยังไงก็ได้ไม่ซีเรียสอ่ะโอ้ระวังลงรีโหลดให้ด้วยเจ๋งเอาล่ะเมนเดรนแชมเบอร์นะฮะน่าจะทางนี้แหละมาป่ะเห็นไหมเอาล่ะเห็นไหมเธอปลอดภัยดีอะผมไม่ควรห่วงตัวเองมากกว่าไม่มีทางเปิดประตูจากฝั่งนี้ใช่ผมรอตรงนี้ไหมก็ถ้าไม่ผมก็จะต้องหนีแล้วนะโอเคฝั่งนี้แล้วว่าไงตันไงล่ะไปได้คงจะแหลกมากเลยอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะโอ้กี่ตัววะเนี่ยผมไปไม่ได้แล้วจะผมไปยังไงเนี่ยคือนี่คือจะปล่อยผมตายที่นี่เหรอสรุปแล้วเราต้องฆ่าพวกมันให้หมดนะไม่งั้นไปต่อไม่ได้โอเคงั้นผมจะใช้มุกเดิมนะที่เก่าเจ้าเดิมเนี่ยแหละมันบั๊กอ่ะมันเข้ามาไม่ได้เราก็ต้องเล่นมุกนี้นี่แหละมันไม่มีทางเลือกอื่นให้เล่นแล้วโอ้ยนะโอเคมาเปลี่ยนเป้าบ้างไม่ต้องไปไหนแล้วเออนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการเอาเปรียบพวกแกพวกแก
เอาเปรียบฉันอุ้ยเกือบซ้ำได้ละเป็นไงล่ะมันตอบโต้โอ้โหเป็นครั้งแรกที่มันตอบโต้บอกแต่ว่าแล้วไงจะตอบโต้ทำไมนอนเถิดไม่ต้องลุกแล้วรับไปยืนไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะเกือบไปเดี๋ยวรอมันมาใหม่อะดีมากน็อกสิครับนี่แน่โอ้ยจะไปไหนกลับมานี่แน่ปึ๊บปึ๊บโชคเขาให้น่าจะดับหนึ่งแล้วฮะมันรออยู่ข้างบนอ่ะผมรู้อยู่อันเนี้ยดับอีกหนึ่งฮะอีกตัวก็อยู่ข้างบนเหมือนกันนะอ๋อตัวนั้นอยู่ตรงนู้นโอ้โหตกแบบเท่โอ้เอวน่าจะเอวน่าจะชิบหายแล้วฮะเสียงเมื่อกี้โดนตัวอะไรไม่รู้จับไปกินแล้วแน่ๆเลยโอเคเซฟเกมก่อนเอาตรงเอาอีกเซฟหนึ่งแล้วกันกันเหนียวไว้เพราะว่ากันว่าตรงนี้มันมีบั๊กฮะจริงๆผมเลยต้องระวังไว้ก่อนเผื่อมันติดบั๊กอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ดีมาเอวอยู่ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยซึ่งอะไรล่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยหลบก่อนกลับไปตรงเดิมดีกว่าที่เก่าเจ้าเดิมนี่ไงล่ะมาดิเฮ้ยไหนล่ะไหนวะมันไม่ตามผมมาใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้ก็สวยสิโอ้เฮ้ยมันหลุดแล้วมาดิดีมากเกมนี้บั๊กเต็มไปหมดเลยอย่ามาหัวหมอไปนัดหนึ่งครับมาเขาดิลูกสองทุ่มทุกอย่างยิงแม่งเลยจุ๋ยนี่มันมาจากไหนวะเนี่ยไม่ใช่จากนี้นะเฮ้ยแล้วมันมาจากไหนอยู่ๆมันจะมาเลยมันก็ดูยังไงอยู่นะฮะหรือว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่นี่นะเดี๋ยวผมหาทางก่อนมันมาจากไหนของมันวะเนี่ยให้ตายเถอะมันนอกรอบ2แล้วนะโอ้ยอยู่ๆประตูมันเปิดเองอ่ะโอเคแล้วเอวเป็นไงบ้างโอ้ไม่รอดแล้วล่ะฮะเกิดอะไรขึ้นกับเอวอยู่ไหนว่าเจ้านี่มันวิทยุของเอวนี่นะเลือดเต็มไปหมดเลยเธอจะรอดหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องตามหาเธอให้เจอโดนลากขึ้นไปข้างบนเหรอโอ้เอวเป็นไงเนาะนางเอกกูโอ้ยไม่นะนางเอกแต่ผมก็
บรรลุแล้วว่าพวกปืนเนี่ยถ้าเก็บกระสุนมาเยอะเนี่ยสามารถเอ็นบอสได้เลยอะด้วยกระสุนถ้าทุ่มทั้งเกือบทั้งหมดอะเมื่อกี้เราทุ่มกระสุนปืนสั้นไปประมาณ13 10ถึง12นัดแล้วก็ลูกซองซ้ำอีกนัดนึงอะอ้าวอเล็กซ์อยู่ไหมวีลเลอร์อ้าววีลเลอร์ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเจอเอลไหมแต่เราแยกกันอยู่กำลังตามหาเธออยู่คุณอยู่ไหนเราต้องอยู่ด้วยกันนะมาเจอกันที่แอปออฟฟิศของผมเลยไม่เจอกันที่นั่นพระเจ้าหวังว่าเอลจะโอเคก็ไม่ไกลเนี่ยโอเคดีนะแต่ไม่เห็นรอยเลือดไม่รู้ละกูกิ้งไปกูจะกิ้งจนกว่าจะถึงเนี่ยแหละไอ้สัตว์มึงไม่มีทางห้ามกูได้ด้วยเป็นไงล่ะเห็นไหมเจอเทคนิคการกิ้งโอเคเอาให้มันถึงไปเลยไงล่ะกิ้งแบบนี้เป็นไงล่ะเออเห็นไหมเจอสเต็ปลีลาใหม่เข้าไปรอยเลือดเฮ้ยใครอ่ะนะขอประทานโทษครับ Sir. ท่าน hey. คุณครับเฮ้ย คุณดร. ฟิชครับต้องการอะไรคุณเป็นอะไรหรือเปล่านั่นมันเลือดอะไรคุณทำอะไรมาเนี่ยถอยไปห่างผมคงจะไม่ได้ที่นี่ใช่ไหมที่เราควรมาใช่เราเข้ามาแล้วอย่างน้อยที่นี่ก็น่าจะปลอดภัยอ่ะนะโอ้เยี่ยมกำลังต้องการเลยมีแผนที่ไหมสิ่งแรกที่เราต้องการคือถ้าเราเข้ามาในที่ใหม่เราต้องการแผนที่โอเคไม่เป็นไรหรอกที่นี่มันน่าจะแคบเอาล่ะเข้าได้ก็มีทางสายเดียวฮะรูป Scarlet Fish นี่คือห้องนอนเธอแล้วก็ทุกอย่างก็คือตุ๊กตาของเธอด้วยโอ้พระเจ้าหนูน้อยนี่รสนิยมตุ๊กตาของเธอเนี่ยช่างหลอนสิ้นดีนะฮะโอเคไอ้เคสนี่มันล็อกอยู่ล็อกอยู่เหรอล็อกใช่ไหมโอ้ไม่ได้หรอกจะรุนแรงไปก็คงจะไม่ดีโอ้ไม่นะเสียงแม่งฟ้องละเข้ามาดิวะจากไหนเยอะแยะโอ้มีระเบิดไหมผมมีระเบิดนะเริ่มจากเธอเนี่ยแหละแม่งเลยสัตว์ค่อยๆฮะตายยากมากโอเคได้หนึ่งแล้ว
ใจเย็นใจเย็นเอาคนนี้ก่อนแล้วกันมาไม่ต้องรีบพี่รับไหวโถ่เอ้ยทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้เอ้าไม่รู้ล่ะต้องเฮ้ยๆอย่าใจเย็นคนนี้ทำไมเร่งรีบจังอ๋อก็แหละเจ้าหล่อนโดนผมฟันไปแล้วนี่วะนี่ไงงั้นฟันซ้ำเลยแล้วกันนะไม่ต้องรีบนะโอเคถ้าเป็นตัวอื่นผมตายแล้วนี่ผมพูดเรื่องจริงเลยบ้าเอ้ยจะให้พวกนี้เข้ามาในที่ที่มีแสงไม่ได้เด็ดขาดนะผมบอกเลยดับโอเคต่อไปคนนี้เฮ้ยๆอย่าต้องรักษาระยะฮะต้องรักษาระยะโอเคค่อยๆแข็งตัวนะนี่ไงค่อยๆแข็งตัวนะดับไปอีกหนึ่งดับไปอีกหนึ่งนะจ๊ะคนนี้ก็น่าจะต้องดับแล้วล่ะโอเคโอเคออกมาจากห้องนี้อ่ะสมอลคีย์น่าจะอันนี้เนี่ยแหละโอ้เยี่ยมมากครับเลือดสูงสุดเอามาเลยเซรั่มเดี๋ยวจวนตัวจริงๆค่อยกินนะเก็บไว้ก่อนเลยสุดยอดทำไมไม่บอกผมเฮ้ยเดี๋ยวอะไรทำไมอเล็กซ์มองอันนี้อ๋อน่าจะเป็นสูติบัตรเฮ้ยมันไม่ใช่สูติบัตรน่าจะเป็นบัตรอะไรสักอย่างลืมไปเป็นพวกบัตรเกี่ยวกับหมออะไรประมาณนี้เจออะไรไม่ตกใจแสดงว่าเป็นของธรรมดา creepy น่ากลัวจังเฮ้ยโอ้ยอีกแล้วเอ้าแอะโอ้โหดูตาโอ้โหอาหาเอเหอปวดเสียงนี่อีกแล้วโอ้อีกแล้วเหรอทำไมต้องชอบสลบด้วยแล้วเราจะตื่นมาอีกทีนึงที่ไหนเนี่ยใช่ฮะที่ผมกังวลตลอดเลยเพราะว่าตื่นมาทุกครั้งมันต้องมีเรื่องบันไลรอเราอยู่ทุกครั้งทุกครั้งที่เราตื่นเลยนรกในท่อระบายน้ำนี่ผมก็ลิ้มรสจนชินตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วนะเนี่ยมันต้องมาเจอภาคนี้แล้วอุตส่าห์รอดมาแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่ง Another World ฮะกูว่าละต้องเก็บมาด้วยล่ะมานะ Scarlet Door โอเคโอ้โหเฮ้ย Josh Josh กูไม่ไปทางมึงหรอกไปทางนู้นเดี๋ยวไปทางนี้อ่ะใครจะทำไมอ่ะเออทางแม่งซับซ้อนใช้ได้นะเนี่ยเออไม่ได้แล้วล่ะโอเคมามั่วๆนะฮะเนี่ยไม่รู้อะไรละเฮ้สวัสดีเจ้าตุ๊กตาน้อยระวังหลังโอ้ดูมันหัวเราะใส่ผมเอ้ยโอ้ย
ให้กูตั้งหลักก่อนก็ได้นะมามึงลองอีกรอบเดี๋ยวฮะฮะมึงมาจากไหนวะไม่ไงมาจะขัดขวางกูให้ได้ใช่ไหมต้องลงไปข้างล่างนี่เองนานหนีเงาอีกแล้วเหรอมันเกาะไหลได้แล้วโอ้ยลุยต่อไปตามได้ที่ยังไม่ตายเก็บเซรุ่มไว้อยู่ฮะตอนเนี้ยโอ้ไหนๆก็ได้นะปั๊มมาเลยแล้วกันเอ้าทางออกมันใช่ทางออกซะเมื่อไหร่ล่ะมันทางตันแล้วโอเคตรงนี้สินะเอาละใช่ไหมตุ๊กตาพวกนี้มาทำอะไรที่นี่จะรู้ไหมล่ะได้ยามาแล้วฮะโอเคด้านบนมีแค่ยาแสดงว่าเราต้องลงไปข้างล่างดีตอนนี้ถึงแม้จะไม่เหลือกระสุนแล้วแต่มียาเยอะก็ยังอุ่นใจนั่นไงไปทางนี้เลยเอามาโอเคให้ผมจะผ่านไปยังไงอ่ะได้ละโอเคอันนี้ตามสบายเลยพี่โอเคลุยต่อตันทางเดียวแล้วฮะPlease keep noise to minimum กรุณาเงียบๆโอเครู้สึกว่าที่นี่มันเสียงดังมากเลยนะมันจะคงทำให้เสียงเบาไม่ได้นะฮะตามป้ายไม่ได้เลยซ้ายขวาดีโอเคไปทางขวาแล้วกันขวาร้ายซ้ายดีต้องไปทางขวาอยู่แล้วแหมเห็นไหมว่าละเสียเวลาฟรีเลยต้องไปทางซ้ายฮะผมต้องหากุญแจก่อนโดดลงไปได้ไหมฆ่าตัวตายไปเลยเรื่องมันยุ่งยากนักเนาะอเล็กเนาะตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปเลยเอาละต่อเล่นคนอย่างอเล็กที่เป็นทหารนะมีหัวใจกล้าแกร่งอยู่แล้วเราจำได้นะจำได้ทั้งสองทางแต่ขอไปทางนี้ก่อนแล้วกันผมว่าไปทางนั้นก่อนดูดิน่าจะมีอะไรแน่โอ้ไม่รู้เลยฮะจะไปทางไหนก่อนเพราะมันดูลึกทั้งคู่อะโอเคงั้นทางนี้คือถ้าหากไปทางไหนแล้วมันไปทางไปต่อเลยเราผมจบเลยนะเพราะว่าผมอาจจะพลาดไอเทมอะไรสักอย่างมันไปต่อไม่ได้นี่วะอ๋อนี่ไงโอเคเฮ้ยตกใจฉันเลือกทางนี้ก็ทางนี้เลยแล้วกันไปให้สุด
โอ้เร็วเนาะดูดิผมไม่ชอบเสียงนี้เลยทุกคนรู้บ้างไหมเพราะว่าผมรู้สึกได้ว่ามันจะมีตัวโหดๆมาเนี่ยมาโถว้ยแล้วเองจะให้ตูไปทางไหนพี่ป้ามีสวิตช์ปิดเหมือนตอนนั้นไหมก็ไม่มีเอาใหม่นี่ดังหากล่ะของจริงทางออกกูจะออกออกไม่ได้อีกกูว่าแล้วเชียวเออโอ้นี่เนี่ยแม่งพวกมาแรงงี้เง่าโอเคไม่ได้ออกนะฮะเราจะตายอย่างเราจะตายที่นี่ด้วยนี่แหละโอเคมากจะได้ลงคุมนรกคุมไหนไม่รู้แล้วนะแต่เราจะลงไปเรื่อยๆเลยหนาหนีทำไมทางเป็นอย่างนั้นว่ามันไม่ได้ไปง่ายขนาดนั้นล็อกเชื่อสิพออยู่นะเดี๋ยวผมจะลองออกทาง exit ให้ดูนะแล้วมันก็จะออกไม่ได้เหมือนเดิมเห็นไหมโอเคงั้นเริ่มจากช่อง3เลยโอ้โหอีกแล้วเซรั่มฮะมันน่าจะเขียนอธิบายได้ไว้หน่อยว่าอะไรยังไงเนาะผมนิติต่างไปเองว่ามันเป็นอะไรนะเป็นไอเทมฟื้นเลือดสูงสุดนะหรือไม่ก็เพิ่มความถึงให้ร่างกายด้วยโอเคเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ไปเข้าไปแล้วปุ๊บมันไม่ได้เลยอ่ะดูดิเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนี่ไงมันต้องมีลูกเล่นเดี๋ยวนะนี่ผมสับไปนี่คืออย่าบอกนะว่าติดกันทุกอันเลย1เหรอ1อยู่ไหนอ่ะโอ้ยมันพังอัน1ไปแล้วเอ้าลองสับๆไปดูฮะเดี๋ยวก็ได้ผลเองฮะโอเค5กับ6เป็นไงหยุดไหมนิ่งเลยเว้ย5ถ้าหยุดจะเป็นอย่างนี้ฮะโอเค4ติดแทนอย่างนี้นี่เองน่าสนใจมากโอเคอยากเล่นแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยรู้ละแล้วก็สับนี่อีกรอบนึงเป็นไงล่ะไม่ได้เนาะโอเคน่าจะสับได้เกือบดีละไหนดูซิที่เหลือคือผมต้องทำให้5มันหยุดนะ5ใช่ไหมแต่ถ้าสับมา4ก็จะหมุนเหมือนเดิมแป๊บนึงนะเปลี่ยนเป็น2ทำไปทำมา
แล้วก็บรรลุเองที่แน่คือไม่ใช่รูนี้แน่นอนเพราะว่าสวิตสับอันนี้มันพังไปแล้ว1กับ2อันนั้นเรื่องของมันเลยอะ5อย่างเดียวใช่ไหม5เปลี่ยนมา4ก่อนโอเคทุกอย่างมันจะไปได้สวยเรียบร้อยได้แล้วฮะเล่นไม่ยากพอเปลี่ยนมา4ปุ๊บแล้วก็สับเป็น3นี่โอนพลังให้มันนะทางนั้นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคันโยก1กับ2มันพังอะต้องทางนี้อย่างเดียวมันบังคับเราอะโอเคป่ะ Let's go มาได้สักทีแม่งเรื่องมากกับผมอะยังดีนะที่มอนแถวนี้มันไม่เยอะเฮ้ยผีสิยังจะมอนอีกอะรู้สึกเหมือนว่าผมจะเรียกพวกมันว่ามอนตลอดเลยอะโอเคไม่มีอะไรนะโอ้จุดเซฟเยี่ยมเลย